BYD เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและในงานเปิดตัวนะครับได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าคันที่8ล้านของทางแบรนด์ BYD อย่างเป็นทางการด้วยครับกขค.เผยการลดราคาของ BYD ทั้ง Dolphin และ Atto 3ถือว่าเป็นการระบายสินค้าและไม่ผิดกับกฎหมายของพรบ.ในด้านการแข่งขันการค้าTesla ประเทศไทยเพิ่มสีใหม่อย่าง Quick Silver สำหรับ Tesla Model 3 Highland ราคาอยู่ที่ 85,000 บาทXPeng เผยโฉม Mona M03 เป็นครั้งแรกเป็นรถที่มีหลักแอโรไดนามิกดีที่สุดในโลกและเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของทางแบรนด์รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับในวันที่4กรกฎาคมนะครับทาง BYD ได้เฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงงานผลิตในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับในงานได้ทำการส่งมอบรถพลังงานใหม่คันที่8ล้านของทาง BYD ด้วยให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการเปิดโรงงานครั้งนี้นะครับทาง BYD มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทางบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถไฟฟ้าของทาง BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทยและภายใต้กลุ่มเรเว่ก็ได้เข้ามาร่วมงานเปิดโรงงานของ BYD อย่างเป็นทางการด้วยโดยการเปิดโรงงาน BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับก็ได้ทำการเชิญสื่อต่างประเทศทั่วโลกมาร่วมนะครับณนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองโดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาเพื่อรองรับตลาดในประเทศและส่งออกไปยังประเทศอื่นในอาเซียนโดยการส่งมอบ BYD Dolphin นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ของทางแบรนด์คันที่8ล้านและได้รับการผลิตในโรงงานประเทศไทยแห่งนี้นะครับและได้รับเกียรติจากนายหวังชวนฟู่ประธานกรรมการและประธานบริษัท BYD Group เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานพร้อมมอบรถแก่ตัวแทนมูลนิธิหม่อมหลวงดิษะปนัดดาดิษกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์โดยโรงงาน BYD แห่งนี้นะครับมีพื้นที่กว่า 848,000 ตารางเมตรและใช้เวลาก่อสร้างเพียง16เดือนนับจากพิธีเปิดหน้าดินและพร้อมกับแนวคิดการลดการใช้พลังงานและการผลิตด้วยคาร์บอนต่ำและครบครันด้วยเครื่องจักรต่างๆและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบบริหารจัดการโลจิสติกที่ล้ำสมัยครอบคลุมการผลิตทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับได้แก่การขึ้นรูปการเชื่อมการทำสีและการประกอบครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้คุณภาพสูงและได้มาตรฐานสำหรับตลาดประเทศไทยโรงงานแห่งนี้สามารถมีกำลังการผลิตได้สูงสุด 150,000 คันต่อปีโดยปลายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะได้แก่ BYD Dolphin BYD Atto 3 BYD Atto 3 BYD Seal และ BYD Sea Lion 6รวมถึงจะสามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญอย่างเช่นแบตเตอรี่รวมถึงระบบส่งกำลังอีกด้วยนะครับและในอนาคตโรงงานนี้จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้มากถึง 10,000 ตำแหน่งครับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ BYD ได้ทำการประกาศแคมเปญลดราคาถึง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น Dolphin และ Atto 3นะครับทางกลุ่มลูกค้าเองก็ได้ออกมาร้องเรียนและโพสต์ในโซเชียลมีเดียในการลดราคาครั้งนี้ที่ลดสูงถึง 340,000 บาทครับแต่การร้องเรียนสคบครั้งนี้นะครับหลังจากที่บริษัทได้ออกแคมเปญรถไฟฟ้าทั้ง Dolphin และ Atto 3สูงถึง 340,000 บาทจึงทำให้รู้ว่าผู้ที่ซื้อก่อนไปนั้นเสียเปรียบและล่าสุดคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ออกมาเผยว่าการลดราคาของ BYD นี้นะครับไม่ได้ขัดต่อกฎหมายของพรบ.การแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใดครับนายวิษณุวงศ์สินสิริกุลเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าหลายคนสอบถามเข้ามาว่ากรณีที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV อย่างค่าย BYD ได้ทำการลดราคาครั้งนี้หลายแสนบาทเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาซื้อรถมากขึ้นนั้นถือว่าเข้าข่ายผิดตามพรบ.การแข่งขันการค้าพ.ศ.2560หรือไม่ในเบื้องต้นนะครับต้องดูก่อนว่าการลดราคาเรื่องไฟฟ้าครั้งนี้สร้างผลกระทบต่อคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าหากดูตามกฎหมายการขายลดราคาต่ำกว่าทุนโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจอาจจะเข้าข่ายผิดพรบ.การแข่งขันทางการค้าแต่หากยังขายต่ำกว่าทุนแต่มีเหตุผลทางธุรกิจเช่นหมดรุ่นจำนวนในสต็อกมีน้อยก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายความผิดแต่อย่างใดครับนอกจากนี้อาจจะต้องพิจารณาในส่วนเรื่องของซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆในเรื่องของรถยนต์ด้วยเช่นแบตเตอรี่
หากค่ายนั้นๆ นะครับบังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาด้วยก็จะถือว่าเข้าข่ายความผิดและหากมีการลดราคาเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่ได้บังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาก็ไม่ถือว่าผิดสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดครับและนายวิษณุได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้จะต้องดูข้อมูลเท็จจริงเท่าที่จะเป็นข่าวนั้นอาจจะยังไม่เข้าข่ายความผิดตามพรบการแข่งขันทางการค้าแต่หากมีผู้ร้องเรียนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจและเห็นว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนใช้กลยุทธ์ลดราคาต่ำกว่าต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดและได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถยื่นเรื่องร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ครับหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าลูกค้า BYD ท่านอื่นนะครับจะทำการร้องเรียนความผิดพรบให้กับทางกรมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเพิ่มเติมหรือไม่ครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับทาง Tesla ได้ออกสีใหม่อย่าง Quick Silver ให้กับ Tesla Model Y Hardware 4.0 และครั้งนี้นะครับก็ถึงคิว Tesla Model 3 Refresh หรือว่า Highland นะครับที่จะได้รับตัวเลือกการเลือกสีสวยๆอย่าง Quick Silver ครับโดยก่อนหน้านี้ตัวเลือก Quick Silver ของ Tesla จะมีให้เลือกเฉพาะในแถบยุโรปและตะวันออกกลางและภายหลังได้เพิ่มเข้ามาในประเทศจีนด้วยสี Quick Silver นั้นจะเป็นสีเทาอ่อนกว่าสี Stealth Gray ที่ทาง Tesla เคยปล่อยไปนะครับโดยจะให้สีความสวยในโทนที่เป็นสี Silver และการที่เราจะเลือกออปชันสี Quick Silver ในประเทศไทยนะครับจำเป็นจะต้องเพิ่มเงิน 85,000 บาทสำหรับสีนี้นะครับซึ่งจะมีราคาเท่ากับสี Ultra Red สำหรับใครที่สนใจสี Quick Silver ใน Tesla Model 3 Highland นะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ Tesla ได้แล้วหรือว่าจะติดต่อ TA ที่ท่านรู้จักได้ครับX เพิง Mona M03 ได้เผยโฉมอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนะครับพร้อมกับทีเซอร์ตัวใหม่ที่ชูว่ารถคันนี้นะครับมีหลักแอโรไดนามิกดีที่สุดในโลกและสามารถทำระยะวิ่งได้620กิโลเมตรต่อการชาร์จครับโดยการเปิดตัว X เพิง Mona M03 ครั้งนี้นะครับเป็นการเผยให้เห็นถึง exterior หรือการออกแบบภายนอกที่เราคาดว่าจะสามารถทำระยะวิ่งได้620กิโลเมตรต่อการชาร์จและรถคันนี้ถือว่ามีหลักพลศาสตร์หรือว่าค่า CD ต่ำมากๆนะครับเพียงแค่ 0.19 CD เลยครับโดยการเปิดตัว X เพิง Mona M03 ครั้งนี้นะครับใช้ชื่อว่า M03 เนื่องจากจะคล้ายกับทาง Tesla Model 3ซึ่งเป็นรถยนต์เรือธงของทางแบรนด์นะครับเรียกได้ว่าจะเป็นเซกเมนต์เดียวกันกับทาง Tesla Model 3นั่นเองครับและ Mona M03 คันนี้นะครับจะถือว่าเป็นรถที่ได้นำความอัจฉริยะของ AI มาใช้งานหรือตามคอนเซปต์ที่ทางแบรนด์ได้ชูว่า Made of New AI นะครับหรือเป็นตัวย่อของ Mona นั่นเองครับนอกจากรถคันนี้จะสามารถขับขี่อย่างอัจฉริยะที่จะได้ระบบ XNGP จาก X เพิงไปแล้วนะครับก็ยังสามารถจุสัมภาระและใช้งานอเนกประสงค์ได้โดยสัมภาระตอนท้ายนะครับจะสามารถจุได้ที่621ลิตรนะครับและถ้าหากเทียบกับไซส์รถที่สามารถจุได้ขนาดนี้จะเทียบเท่ากับรถขนาด SUV ขนาดกลางหรือ Mid SUV เลยทีเดียวครับสำหรับการออกแบบของ Mona M03 คันนี้นะครับได้นักดีไซน์หรือนักออกแบบอย่างจวนมาโลเปสที่เคยเป็นอดีตนักออกแบบให้กับทาง Ferrari นะครับและการที่เขาได้ออกแบบให้กับแบรนด์มานานถึง24ปีและในช่วงปี2018นะครับได้ไปออกแบบให้กับ BYD รวมถึงฉางอานในปี2020และณปัจจุบันนะครับก็ได้มาออกแบบให้กับ X เพิงหรือ Mona คันนี้นั่นเองครับโดยคันนี้นะครับจะออกแบบให้มีความสวยงามตอบโจทย์ Young People หรือว่ากลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยการนำการออกแบบที่ชาญฉลาดอย่าง Smart Design AI นะครับเข้ามาประยุกต์ให้มีความสวยงามและโค้งมนตามที่นักดีไซน์ต้องการให้เป็นครับสำหรับระบบส่งกำลังของ X เพิง Mona M03 นะครับคาดว่าจะมีให้เลือก2 choice ได้แก่มอเตอร์140กิโลวัตต์และมอเตอร์160กิโลวัตต์ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้แบตเตอรี่เบลดของทาง BYD นะครับที่จะทำระยะได้515กิโลเมตรต่อการชาร์จและอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือ620กิโลเมตรต่อการชาร์จครับและคาดว่า Mona M03 คันนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่ 27,400 เหรียญหากคิดเป็นเงินไทยประมาณ1ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับทาง X เพิงก็ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะรอจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมที่จะทำการเปิดตัว X เพิง Mona M03 อย่างเป็นทางการครับและนี่ก็คือข่าววงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหรือว่าคลิปข่าวสารเรื่องไฟฟ้าดีๆแบบนี้นะครับผมโน้ต iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ